วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาลองใช้โปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมสิแอป iBiz Pen นะคะก็จะลองดูเลยนะคะจะลองใช้ดูแบบคือไม่มีความรู้เลยนะคะจะลองใช้เป็นครั้งแรกนะคะนะคะก็เพิ่งติดตั้งไปนะคะหน้าแรกก็จะมีแกลเลอรี่ของฉันนะคะลองกดนะคะโอ้นะคะอ๋อก็จะไปหน้าเปล่าอย่างนี้นะคะอันนี้เมื่อกี้ลองจิ้มๆดูนะคะแล้วเราจะแบบอ๋อตัวนี้น่าจะเพิ่มใหม่สามารถตั้งขนาดได้ด้วยเนาะประมาณนี้แล้วกันนะคะโอเคต่อไปนะคะขอลากดูก่อนนะไอ้นี่ใหญ่นะเดี๋ยวนะอ๋อตรงนี้คือการปรับนะคะอันนี้คือยางลบเดี๋ยวขอลบก่อนขอลองดูเมนูก่อนนะคะอ๋อสามารถเพิ่มรูปเดี๋ยวเราจะลองดับรูปนะคะเดี๋ยวเราจะเอารูปมายังไงนะคะเดี๋ยวนะมีเครื่องมืออะไรบ้างมีกล้องเดี๋ยวตรงนี้คัดลอกเลเยอร์เพิ่มเลเยอร์อันนี้นำเข้าโอเคจะใช้รูปนี้นะคะโอเคยังไงอีกเป็นคำนามอีกคือยังไงอะไรยังไงกี่ไปกดอะไรอ่ะไม่ใช่แล้วค่ะท่านต้องกดแก้ไขกันนะคะเดี๋ยวเราจะมามั่วไปด้วยกันนะคะนางเลอแล้วว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะขอหาเลเยอร์ก่อนโอเคก็จะสอนเทคนิคว่ามีเลเยอร์อย่างนี้ประมาณนี้นะคะเราลองดูเพิ่มเลเยอร์เดี๋ยวนะไหนคือเพิ่มเลเยอร์อันนี้คืออะไรแป๊บนึงอะไรวะเข้าใจนะคะคุณสามารถเลือกได้โดยการแตะนิ้วเพื่อทำซ้ำหรอและแตะ3นิ้วเพื่ออ๋อเหรอให้ขอแบกก่อนแล้วเราจะวาดยังไงนะคะอ๋อเดี๋ยวเราสลับเมื่อกี้สลับได้ไหมอ๋อสลับยังไงอะเนี่ยแล้วเราจะเพิ่มเลเยอร์ยังไงคะท่านผู้ชมนี่คืออะไรผมไม่ใช่แล้วนี่คือรูปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเลเยอร์กันยังไงนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะคะแล้วเราจะเพิ่มเลเยอร์ตรงไหนนะคะโอเคปิดตาอันนี้คืออะไรไ
ได้ไหมคะแล้วเราจะสลับได้ไหมจะเพิ่มเลเยอร์กันตรงไหนเลยนะเดี๋ยวนะโอ้มันกลายเป็นขออีกทีนึงค่ะเดี๋ยวขอไปเลือกรูปมาใหม่นะคะเดี๋ยวนะเราเจอแล้วเพิ่มเลเยอร์มันอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะโอเคเริ่มใหม่ไปหารูปมาดับก่อนนะคะเราจะเริ่มไปด้วยกันนะคะเราจะเอาขาวดำไหมนะคะเราไม่เอานะคะเราจะเอาแบบสีอย่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะปรับแสงนางให้มันนี่นะคะเดี๋ยวขอเทนี้เป็นสีขาวก่อนนะคะคือที่แบบเป็นพื้นหลังทลางแบบนี้นะคะก็คือแบบเป็นมันจะเป็นรูปพื้นหลังโปร่งนะคะทำให้เรามองยากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเทสีขาวลงไปเลเยอร์หายไหมแบบแป๊บนึงเทผิดเลเยอร์บอกแล้วทำไมมันไม่เทให้หมดวะโอเคได้ละพื้นหลังสีขาวปุ๊บฮะก็รูปต้นฉบับเรานะคะก็จะเป็นสีออนแล้วนะคะต่อไปเมื่อกี้ดินสอนะคะลืมเปลี่ยนสีปกตินะคะใช้แอป Sketchbook นะคะเราจะมาลองใช้ตัวนี้เป็นครั้งแรกนะคะมือใหม่หัดขับนะคะเอาอีกแล้วนะคะเราวาดผิดเลเยอร์อีกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวนะขอลากดูก่อนขอเป็นสีดำเนาะแล้วก็ลบนี่ลบได้ไหมไม่ได้โอเคสามพอโอ้ยเล็กไปครับท่านผู้ชมเย นี่สะดวกต่อการใช้มือนะคะโอ้ยกดผิดอีกแล้วอ่ะไอ้ตรงลูกศรนี่มันคืออะไรอ่ะคือมันออกไปจากหน้านั้นเลยนะคะต้องกดแค่ไข่ต้องขอโทษด้วยนะคะใครดูคลิปนี้ก็คือแบบมือใหม่เริ่มวาดเลยเรียนรู้กันไปด้วยกันนี่แหละค่ะปึ๊บอันนี้จิ้มด้วยปากกาอยู่นะคะลองจิ้มด้วยมือแล้วนะคะมันจะเป็นเส้นเล็กลงนะคะคิดว่าน่าจะแบบน้ำหนักตามที่เราลงแรงกดนะคะ ขอโทษนะคะปรับเส้นให้เล็กกว่านี้นะขอรอบนอกก่อน
อกเป็นเส้นใหญ่อะตอนนี้เจอปัญหาแล้วนะคะเครื่องจะมีความหน่วงช้าๆหน่อยนะคือเวลาลากเส้นนะคะมันไม่ตรงตามคือเวลาเราลากไปแล้วคือมันจะมาช้ากว่าแรงที่เราวาดไปนะคะมันจะมาช้ากว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปช้าๆนะคะเส้นใหญ่นะคะ7อ่ะ7ขอแบกก่อน7โอเคเส้นเล็กกว่าโหช้ามากเลยค่ะโหช้าคือลากไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเส้นขึ้นมานะคะตั้งใจวาดมากนะคะตัวนี้เป็น Ibis Pen นะคะช้ามากเลยค่ะต้องใช้เย็นๆเนาะคือเราลากเส้นนะคะเสร็จไปแล้วแต่ว่าไอ้เนี่ยมันเพิ่งโอเคเดี๋ยวลองปิดตาดูนะคะชิดาพมานีเทรนขอลองเทสีก่อนนะคะมีเทสีก็เป็นสีเนื้ออ่อนก่อนนะคะสีรั่วนะคะคือแบบเรายังปิดไม่หมดเดี๋ยวขอปิดให้หมดก่อนนะคะเรื่องนี้นะคะไปสีผมอ
ก็อยากยังให้มันเป็นสีดำนะคะแต่อ๋อหรือว่าต้องมากดอันนี้วะแล้วเราเลือกสีกันยังไงสีเทาสีเทาสีน้ำตาลโอเคสีน้ำตาลแล้วยังไงดูนะคะขอลองเทสีก่อนนะคะยังงงนะคะว่าทำไมยังเป็นสีดำเข้มนะคะแล้วยังไงต่อโอ้ครั้งเลยค่ะโอเคทีนี้อ่ะไม่แก้แล้วสีนี้ก็สีนี้นะคะเราไปต่อกันเลยค่ะเราลองแก้หน่อยว่าเขาจะเปลี่ยนได้ไหมนะคะมันจะเป็นรองรอยโอเคมันมีที่ดูดสีสีทิ้งนะคะอ๋อ
องแปลว่าเราต้องระบายแหละมาระบายนะคะเราลงเทสีลงไปในนี้ไม่ได้เลยประมาณนี้นะคะก็สวยอยู่นะคะลองใช้กันได้ถ้าแบบลองใช้ลองฝึกใช้น่าจะโอเคนะคะอันนี้คือไม่เคยใช้แต่มีแบบทักษะในการดับแหละโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนำไปใช้ก็โอเคเรายังไม่เรียนรู้แบบเครื่องมือหมดเลยเนาะอาจจะมีเทคนิคดีๆมากขึ้นนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวลองต้องลองศึกษาดูนะคะค่ะก็ยังไงนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะติดตามผลงานจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะคะที่อัปเดตนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ